แล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสมุยนะครับแล้วเราก็จะต่อเรือไม่รู้ว่าต่อจากตรงนี้หรือเปล่านะเพื่อที่จะไปที่เกาะเต่าแต่ดูบรรยากาศค่อนข้างจะมืดครึ้มนะครับไม่รู้ว่าจะมีฝนมาหรือเปล่านะก็ต้องมารอลุ้นกันซึ่งเป็นการนั่งเรือข้ามเกาะครั้งแรกของผมเลยอาจจะต้องมีการกินยาเมาเรือไว้ก่อนนะฮะไปครับเดินทางกันต่อขอให้แดดเปรี้ยงๆหน่อยนะวันนี้อยากเห็นบรรยากาศแบบสวยๆฟ้าใสๆคือถ้ามาลักษณะอย่างนี้นะโอ้โหเซ็งเลยนะเดี๋ยวขึ้นเรือเราต้องแอบเล่นของนิดนึงวันนี้รู้สึกว่าในกำหนดการจะมีดำน้ำมีสโนว์เกิลหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมอันนี้เป็นทีมงานนะฮะเมาไม่ไหวแล้วคือยังไม่ทันขึ้นเรือเลยเปิดหน้าออกมาสิเมาเครื่องค่ะทุกคนน้องปูเป้นะครับนักเอกของผมนอกจากน้องปูเป้แล้ววันนี้ก็มากับน้ำโมด้วยใช่น้องน้ำโมเจ้าถิ่นพาร้อค่ะJust like you do, feel so good, so good. ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต่อไปที่เกาะเต่าครับซึ่งตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาแล้วนะก็ขอให้มันตกแค่นี้แล้วกันอย่าตกหนักไปกว่านี้แล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้เกาะเต่าช่วงบ่ายๆนะขอให้แดดเปรี้ยงๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ขนของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยฟ้าสว่างนะคือแสดงว่าผมเล่นของสำเร็จคือตอนนี้เหมือนฝนมันจะหยุดตกแล้วผมไม่แน่ใจว่าเกาะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเกาะเต่าหรือเปล่าข้ามเกาะครั้งแรกในชีวิตเลยขนาดที่แบบอยู่เกาะที่พัทยาอะไรเงี้ยยังไม่เคยนั่งอันนี้คือแบบนั่งครั้งแรกก็จริงๆเอาจริงๆนะเป็นคนกลัวน้ำลึกก็เลยจะไม่ค่อยเห็นผมแบบไปทำกิจกรรมทางน้ำสักเท่าไหร่ซึ่งวันนี้ทั้งต้องนั่งเรือข้ามเกาะสโนว์เกิลอีกแค่คิดก็ขนลุกแล้วครับ When I wake up in the morning and I see your face I'm becoming blind by your dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's nothing else I wanna do นี่เราเจอทัวร์จีนด้วยคนหนึ่งยืนถ่ายรูปอยู่นี่ฮาวเอ้าแม่น้องปูเป้ผมก็นึกว่าทัวร์จีนที่ไหนมายืนอยู่ตรงนี้ลืมไปว่าคนจีนมาไม่ได้เมื่อกี้หนูไปสอบถามพี่กัปตันเรือมาเขาบอกว่าคลื่นแรงแน่นอนคือมีการแบบจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบปุ้งปุ้งปุ้งคืออารมณ์หมายถึงว่าจะพูดทำไมเนี่ยยิ่งไม่เคยนั่งเรืออยู่หมายถึงว่าคลื่นใหญ่แล้วแบบเรืออาจจะมีแบบกระแทกนิดหน่อยแต่คือเขาบอกว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วเขาก็เช็คแล้วว่าสามารถออกเรือได้หนูถามพี่เขาแล้วเราถามพี่เขาแล้วเราสามารถออกเรือได้แล้วก็เขามีเสื้อชูชีพให้ใส่ค่ะไม่ต้องห่วงโอเคแล้วเรือก็ไม่ได้ลำเล็กก็ลำใหญ่อยู่พอสมควรแต่จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้มันต้องชูชีพอะทำไมอะมีผมยางอยู่แล้วเอ้ยหนูไม่มีพี่อะไรเนี่ยตรงนี้อันนี้เขาเรียกถุงลมนิรภัย
ไปเรือเรือยังไม่ออกเลยเริ่มมึนหัวแล้วอ่ะมันเริ่มจะมาแล้วนะฮึ๊บเฮ้ยฮึ๊บหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ดูว่าใครจะอ้วกก่อนกันสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวแบบสวนสนุกอ่ะตอนนี้เรากลับมาที่ท่าเรืออีกแล้วนะฮะคือจริงๆไม่มีอะไรคนขับเรือของเราลืมกระเป๋าเมื่อกี้แค่เป็นทีเซอร์อันนี้จะฉายจริงแล้วรอบนี้จะฉายจริงแล้วเมื่อกี้ทีเซอร์นั่งอยู่ไหนก็โดนตอนนี้คิดง่ายๆจินตนาการว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์วิบากอยู่อารมณ์เดียวกันเลยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขี่กันแหละขอข้ามไปเกาะเต่าเลยได้ไหมครับขอว้าไปเกาะเต่าเลยได้ไหมเหมือนอารมณ์เหมือนโดนรับน้องอ่ะรู้ว่าไม่เคยนั่งเรือแบบนี้รู้ว่าไม่เคยไปเกาะนี่แบบโดนจัดหนักมากเลยเสียงดังมากเลยจะบอกว่าวันนี้นโมไม่โอเคครับ คุณเรโนบอกว่าเกาะเต่าอยู่ข้างหน้าครับใกล้จะถึงแล้วก็จริงๆเอาจริงๆมันก็ไม่นานนะแต่แค่มันแบบมันมีคลื่นเยอะเฉยวันนี้มันก็เลยทำให้การเดินทางแบบมันน่าหวัดเสียวอ่ะมองพี่ด้วยเหรอพี่หนักสุดเลยสงสารมากได้ยินแต่เสียงหัวไหวข้างหลังเราไม่อยากจะช่วยเขานะแต่เราแบบว่าเราเอาร่างกายเราก็ไม่ไหวแล้วไม่คือวันนี้เขาบอกแล้วว่าวันนี้จะมีคลื่นสูงซึ่งคลื่นก็สูงจริงเราก็คือปกติเคยนั่งเรือสปีดโบ๊ทบ้างแต่ว่ามันไม่หนักขนาดนี้วันนี้คือคลื่นมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับWe'll be right back.
ายดิถ่ายดิไม่ถ่ายล่ะเอาถ่ายรูปให้คุณครูหน่อยครับเมื่อวานเป็นไงบ้างคะดีขึ้นแล้วครับไปโรงเรียนเลยโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เสร็จกิจกรรมเก็บขยะที่ทะเลที่ชายหาดแล้วนะครับผมจะพาไปเจอกับเซเลบริตี้ที่อยู่ที่นี่ครับบอกเลยว่าเป็นคนดังของที่นี่เลยนี่เลยครับผมโอ้โหน้องมินนี่เหรอฮะมันนี่น้องมันนี่กับแฟนต้าตัวไหนมันนี่ตัวไหนแฟนต้าตัวนี้มันนี่ครับอันนี้มันนี่อันนี้แฟนต้านะครับเป็นสุนัขพันโกลเด้นรีทรีเวอร์แต่ความพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นสุนัขที่เก็บขยะทางทะเลครับคุณผู้ชมคือถ้าใครเคยเห็นภาพนะครับน้องจะกระโดดจากบนเรือกระโดดลงไปแล้วก็ไปคาบเอาขยะที่อยู่บนผิวทะเลมาให้พวกเราเห็นขยะเป็นไม่ได้วิ่งใส่เลยนะเนี่ยครับและ Big Adventure เทปนี้นะครับเป็นเทปพิเศษซึ่งผมแล้วก็น้องปูเป้น้ำโมนะครับมาร่วมกันทำกิจกรรมกันที่เกาะเต่าครับผมนอกจากเราจะมาช่วยเหลือพี่ๆคนเรือแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือคนอยู่รอดสิ่งแวดล้อมต้องอยู่รอดด้วยโดยพวกเรานะครับได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับก็คือการเก็บขยะริมชายหาดให้สะอาดเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเกาะเต่าแห่งนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเทปพิเศษนี้ด้วยนะครับหวังว่าBig Adventure เทปนี้ที่เกาะเต่าในโครงการเกาะเต่า Better Together นี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านให้หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์พื้นทะเลแล้วก็ชายหาดของเราให้สวยงามด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ